มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่อพยพไปอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงในท้องที่จังหวัดปทุมธานีโดยมีนายกองเอกดิษฐรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และนายประสงค์พิทูลกิจจาเลขาธิการมูลนิธิพร้อมคณะนำถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณเทศบาลตำบลบางกะดีศูนย์พักพิงชั่วคราวถนนโลคอลโรดหมู่ที่1ตำบลบางพูนและที่ศูนย์อพยพหมู่ที่5ตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีรวม 2,455 ครอบครัวเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีเกิดอุทกภัยมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน2554ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า90%ที่ผ่านมาทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งในรูปแบบของถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารเรือยานพาหนะและการรักษาพยาบาลโดยขณะนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทองนายเอกสิทธิ์วัฒนปรีชานนท์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์นำถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจำนวน500ชุดยังความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้นสำหรับพื้นที่ตำบลย่านซื่อถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,000 คนและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานคณะกรรมการโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสู้ภัยพิบัติแห่งชาติมูลนิธิ Miracle of Life เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ชุดและอาหารจากโรงครัวพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดณชุมชนริมคลองลำเกร็ดซอยรามอินทรา99เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดให้นายยุทธนาทับเจริญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยณสถานีรถไฟหัวลำโพงจำนวน 1,000 ชุดตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมูลนิธิ Miracle of Life โอกาสนี้ยังได้พระราชทานเรือจำนวน15ลำเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปด้วยเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและคนไทยขอยึดมั่นคำพ่อสอนนั้นล้ำค่าร่วมเฉลิมพระเกียรติในสารคดีใต้ร่มพระบารมีราชปิติวันนี้เสนอเป็นตอนที่2ค่ะตามรอยปราดสายน้ำเจ้าพระยาติดตามได้กับคุณสมพิศบุตรสาระค่ะหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตแม้บางครั้งน้ำจะท่วมท้นทำลายบางทีน้ำก็แห้งหายแต่มีอีกหนึ่งน้ำพระราชฤทัยของผู้ทรงเป็นหลักแผ่นดินผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินที่เอื้อให้ทุกสายน้ำก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยและแผ่นดินไทยเสมอมาค่ะจะยกเฉพาะเรื่องที่น้ำท่วมเดือดร้อนในภาคกลางในจังหวัดนครนายกประจินบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภัยธรรมชาติไม่ได้มีใครที่ต้องการให้เกิดภัยธรรมชาติเช่นนั้นเราจะต้องเรียนรู้เราก็ใช้ภัยธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นครูที่จะสอนเราความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสนอกจากแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชนที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมในเวลาเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาพื้นที่และปัญหาทั้งหลายจังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
สำหรับเป็นข้อมูลส่วนประกอบในการวางโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่หนักหน่วงของกรุงเทพมหานครที่ต้องเผชิญมาโดยตลอดในอดีตอย่างเช่นอุทกภัยครั้งใหญ่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2485พุทธศักราช2523พุทธศักราช2526พุทธศักราช2538จนถึงพุทธศักราช2554ล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนชาวไทยและเศรษฐกิจสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก85เนี่ยท่วมมากเลยมันลำบากมากครับจะค้าขายก็ลำบากไม่มีเรือมันก็ไปไม่ได้ไงเออปี26อ่ะน้ำท่วมมากอ่ะต้องลุงมาถุงไปแล้วก็ไปเปลี่ยนที่โรงงานค่ะจมแล้วจมเลยก็มันก็ท่วมทั้งหมดเลยนะคะปี38ด้วยนะคะน้ำท่วมสูงคือจำได้ว่าเตียงที่บ้านนี่ลอยเลยพุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานเกือบ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบการณ์นิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกไปทรงตรวจสภาพน้ำท่วมทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลซึ่งได้ผลอย่างดียิ่งเพราะในปีพุทธศักราช2528เกิดปรากฏการณ์ฝนพันปีแต่กลไกที่ก่อสร้างตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2526แล้วเสร็จพอดีทำให้กรุงเทพมหานครสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ทันท่วงทีกรุงเทพมหานครที่เราอยู่กันสุขสบายนี่นะครับก็มีระบบบรรเทาอุทกภัยปกป้องแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้เข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะครับคันกั้นน้ำถนนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามากที่สุดองค์ท่านพระราชทานพระราชดำริให้ดูสิให้ทำสิให้เสริมสิให้มีระดับสูงขึ้นเวลาน้ำไหลหลากมาผ่านกรุงเทพมหานครมีระดับสูงในปีไหนก็ตามจะได้ใช้ปกป้องไม่ให้น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบ่าเข้าไปพื้นที่เศรษฐกิจแบบไร้ทิศทางดูแลได้จะเนี่ยเวลานี้ก็กำลังทำหน้าที่อยู่หันกั้นน้ำนะสืบเนื่องมาจากที่พระองค์ท่านพระราชทานพระราชดำริตั้งแต่ปีพ.ศ.2526นะครับน้ำท่วมในปัจจุบันนี่ครับเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างยิ่งเลวร้ายมากกว่าในปี2526ซึ่งท่วมนานถึง5เดือนเลวร้ายกว่าในปี2538ซึ่งมีเกิดการล้นตลิ่ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเลวร้ายมากนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เราไม่อยู่ในสภาพซึ่งเดือดร้อนสูญเสียหรือเสียหายมากจนเกินไปนั้นก็เนื่องจากพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ในเรื่องของการที่จะให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการในเรื่องของการทำคันพระจันทร์ทางด้านตะวันออกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแก้มลิงทั้งทางด้านตะวันออกและแก้มลิงตะวันตกและแก้มลิงเล็กๆซึ่งอยู่ในพื้นที่หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครเบาใจได้ในปีนี้ก็คือการที่มีเขื่อนริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาความสูง2.50 เมตรหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ให้กรมชลประทานนะครับทำโครงการเรื่องของเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ตะวันตะวันออกเพื่อชะลอน้ำเอาไว้หรือโครงการที่ให้กรมชลประทานขุดคลองที่กระเพาะหมูที่เรียกว่าคลองรัดโพเพื่อที่จะเร่งน้ำจากด้านเหนือของเขตมหานครออกสู่ทะเลโดยเร็วสิ่งเหล่านี้นั้นนะครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งเลยที่ทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยค่อยๆสร้างเติมระบบต่างๆจากแนวทางที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ปี2526จวบจนปัจจุบันโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสายน้ำเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันสืบสานพระราชดำริเพื่อเป็นรากฐานความมั่นคง
ในด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยที่ยั่งยืนสืบต่อไปบุญของคนกรุงเทพมหานครทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีค่ะเมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยซึ่งสร้างคุณประโยชน์มหาศาลบรรเทาทุกข์ในเรื่องปัญหาน้ำท่วมที่สำคัญค่ะได้เป็นตำราอันทรงคุณค่าให้แก่คนไทยและพื้นแผ่นดินไทยสืบไปและทั้งหมดนี้คือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะดิฉันกสุมาเจมสะน้อยสวัสดีค่ะบ้านที่เคยพักพิงสงบนิ่งหายสุดลับตาเหลือแค่เพียงเสื้อผ้าห่มกายไปวันวันข่มตานอนไม่ลงยังพะวงหวาดกลัวเสียขวัญสิ่งเดียวที่ยึดมั่นคือกำลังใจฉันจะคอยห่วงใยเธอมีภัยฉันจะช่วยแก้ปัญหาเธอมีสุขฉันจะยัง